หนึ่งในคดีเผานั่งยางที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีความคืบหน้าหลังจากตำรวจสอบปากคำพยาน4คนในคดีฆาตกรรมนางบางออนทองอ่อนนักธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่หายไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วและเตรียมแถลงการจับกุมผู้ต้องหาในวันนี้ติดตามได้ในข่าวเที่ยง12 นาฬิกา